ในวันนี้เราจะดูในพระวจนะใน1เปโตรบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่4ครับ1เปโตรบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่4ผมอยากจะเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าแล้วเราจะอ่านสลับกันนะครับเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตักเตือนบรรดาผู้อาวุโสในพวกท่านในฐานะที่ข้าพเจ้าก็เป็นทั้งผู้อาวุโสและเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์และเป็นหุ้นส่วนที่จะรับศักดิ์ศรีที่กำลังจะปรากฏจงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางพวกท่านโดยเอาใจใส่ดูแลไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าแต่ด้วยใจกระตือรือร้นและไม่เป็นเหมือนผู้ใช้อำนาจบาดใหญ่ข่มขีผู้ที่อยู่ในความดูแลแต่ให้เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้นและเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่เสด็จมาปรากฏพวกท่านจะได้รับมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีวันร่วงโรยสาธุการพระเจ้าพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่บัดนี้เราทั้งหลายขอให้พระคำพระเจ้าได้ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความเป็นผู้เลี้ยงแบบพระเยซูคริสต์ลงในจิตใจของตัวเราทุกคนที่ได้ยินได้ฟังพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ขอทรงให้พระคำของพระองค์นั้นได้ออกฤทธิ์ในชีวิตของเราเพื่อเราจะเรียนแบบพระลักษณะของพระเยซูคริสต์และได้เป็นตัวแทนของพระเจ้าที่สัตย์ซื่อต่อฝูงแกะของพระเจ้าขอทรงให้พระคำในตอนนี้ได้ให้กำลังใจผู้เลี้ยงจำนวนมากมายที่เขาจะมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่พระเจ้าได้มอบหมายไว้สำหรับเขาและขอทรงให้พระคำในเช้าวันนี้จะได้หนุนใจพี่น้องอีกมากมายที่เขาจะก้าวขึ้นมาในการเป็นผู้เลี้ยงเขาจะใช้สิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เพื่อเป็นพรแก่จิตวิญญาณคนอีกมากมายเพื่อสุดปลายแผ่นดินโลกจะได้รับการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสาวกของพระเยซูเราขอต่อพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในโลกนี้อาจจะมีผู้เลี้ยงหลากหลายแบบนะครับมีผู้นำหลากหลายแบบผู้นำในฝ่ายโลกก็จะมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงที่แตกต่างไปจากผู้นำในแบบพระคัมภีร์ไม่เหมือนกันเสียทีเดียวแต่อะไรก็ตามก็มีลักษณะร่วมหลายอย่างที่น่าสนใจที่เราสามารถศึกษาได้ศาสตราจารย์ท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงด้านการบริหารจัดการชื่อว่าปีเตอร์ดรักเกอร์เขาได้พูดถึงลักษณะของผู้นำที่ดี5ประการเป็นอย่างน้อยประการแรกของลักษณะผู้นำที่ดีคือต้องเป็นผู้ที่ทำงานผู้นำไม่ใช่คนที่นั่งอยู่ในตำแหน่งแล้วก็คอยเพียงแต่นั่งดูความเป็นไปให้เกิดขึ้นเป็นคนที่เอารัดเอาเปรียบคนที่เป็นทีมงานหรือผู้ตามด้วยการรักสะดวกสบายและไม่เอาตัวของเขาลงมาทุ่มเทแต่ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้นำที่ทำงานประการที่2ของผู้นำที่ดีรักเกอร์บอกว่าเป็นผู้ที่เห็นความรับผิดชอบของตนเองมากกว่าจะเห็นอภิสิทธิ์ของตนเองเขาไม่ได้สนใจเพียงแค่ว่าเขาจะได้รับอภิสิทธิ์อะไรบ้างจากในฐานะของการเป็นผู้นำแต่เขาสนใจว่าในความเป็นผู้นำนี้มีความรับผิดชอบอะไรที่เขาจะต้องทำให้ดีที่สุดไม่ขาดตกบกพร่องสิ่งที่3ที่รักเกอร์พูดก็คือผู้นำที่ดีต้องการผู้ร่วมงานที่เข้มแข็งต้องการผู้ร่วมงานที่มีความสามารถมีความเชื่อมั่นและพึ่งตนเองได้ผู้นำที่ดีเขาจะไม่กลัวในการที่จะได้ร่วมงานกับคนที่มีความเชื่อมั่นมีความสามารถมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองเขาจะไม่ได้ปรารถนาเพียงแต่ปกป้องต้องการดูแลทีมงานที่ต้องพึ่งพาเขาตลอดเวลาเพื่อจะเสริมสร้างการขาดความมั่นคงในใจของเขาเขาจะไม่กลัวกับการคัดค้านเขาจะไม่กลัวกับข้อเสนอที่แตกต่างจากเขาเพราะเขามีความมั่นคงในตัวเองและเขาจะรวบรวมทีมที่แข็งแรงให้เกิดขึ้นได้สิ่งที่4ของผู้นำที่ดีก็คือต้องเป็นคนที่สร้างพลังและนิมิตให้กับผู้คนได้เขาต้องสามารถจะทำให้คนมีพลังในการดำเนินชีวิตทำให้คนเกิดนิมิตและนิมิตนั้นจะขับเคลื่อนทีมงานของเขาไปได้แม้ตัวเขาจะอยู่หรือไม่ก็ตามสิ่งที่5คือผู้นำนั้นต้องสามารถสร้างความวางใจกับผู้ตามได้เป็นผู้นำที่ผู้ตามมีความรู้สึกไว้วางใจด้วยการมีความคงเส้นคงวาและมีความซื่อตรงมี integrity อยู่ในชีวิตนั่นคือลักษณะของผู้นำที่จะส่งเสริมเป็นคนที่ทำงานเป็นคนที่สนใจความรับผิดชอบมากกว่าอภิสิทธิ์เป็นคนที่ต้องการผู้ร่วมงานที่เข้มแข็งและปกครองคนได้สร้างนิมิตสร้างพลังให้กับผู้คนและมีชีวิตที่น่าศรัทธาไว้วางใจด้วยการเป็นคนซื่อตรงและมีความคงเส้นคงวาผู้นำเป็นคนสำคัญที่สามารถนำการพลิกเปลี่ยนสู่หน่วยงานสังคมโรงเรียนคริสตจักรหรือประเทศชาติได้ผู้นำที่เลวร้ายจะนำหายนะที่รุนแรงมาให้มีคนเปรียบบอกว่าการขาดผู้นำเหมือนกับการที่เราอยู่ในเรือที่ไม่มีกัปตันเรือที่ไม่มีกัปตันนั้นไม่พร้อมจะรับวิกฤตและเมื่อพายุมาถึงเรือที่ไม่มีกัปตันนั้นก็พร้อมที่จะอับปางแต่การมีผู้นำที่เลวร้ายนั้นแย่เสียยิ่งกว่าเพราะผู้นำที่เลวร้าย
สามารถทำให้เรืออับปางได้แม้ขณะที่คลื่นลมสงบเสียด้วยซ้ำการขาดผู้นำเป็นเรื่องที่เลวร้ายแต่การมีผู้นำที่เลวร้ายนั้นแย่เสียยิ่งกว่าเพราะเขาสามารถจะสร้างให้เกิดปัญหาแม้ในสถานการณ์ภายนอกที่ไม่มีปัญหาพระเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการเลือกการเจิมของพระเจ้าให้บางคนได้ขึ้นมาเป็นผู้เลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าให้ตอบสนองและเติบโตขึ้นกลายเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณกับผู้คนพระเจ้าทำงานของพระองค์ได้แต่พระองค์เลือกที่จะทำงานผ่านบางคนอย่างพิเศษในระดับที่เขาจะเป็นพรกับผู้อื่นต่อไปเช่นพระเจ้าเลือกอิสราเอลทั้งที่พระองค์รักคนทั้งโลกแต่ว่าพระองค์ต้องการให้คนอิสราเอลนั้นได้เป็นพระพรกับประชาชาติต่างๆพระเจ้าจึงเลือกเราทุกคนที่นี่ให้เติบโตขึ้นในการเป็นผู้เลี้ยงกับใครบางคนเพื่อจะนำให้เขาเติบโตและกลายเป็นผู้เลี้ยงต่อผู้อื่นต่อไปพระธรรมหนึ่งเปโตรที่เราได้อ่านนั้นอยู่ในช่วงเวลาที่คริสเตียนสมัยแรกเผชิญการข่มเหงอย่างรุนแรงหลายคนถูกฆ่าหลายคนเสียชีวิตเพราะความเชื่อของเขาแต่อาจารย์เปโตรก็ได้หนุนใจผู้เชื่อที่เผชิญความทุกข์ยากว่าแม้คุณทุกข์ยากคุณก็อย่าบกพร่องในหน้าที่ของคุณเองแม้เราจะประสบความทุกข์ยากแต่อย่าบกพร่องในความรับผิดชอบของเราความทุกข์ยากเหล่านั้นจะคงอยู่ชั่วคราวและวันหนึ่งจะมีการพิพากษาและผู้ที่สัตย์ซื่อในความทุกข์ยากจะได้รับพระพรโดยการพิพากษาที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าอาจารย์เปโตรบอกว่าจะเริ่มต้นในครอบครัวของพระเจ้าก่อนและเมื่อมีการพิพากษาครอบครัวของพระเจ้าคือผู้เชื่อด้วยการให้บำเหน็จรางวัลตามขนาดความสัตย์ซื่อก็จะไปสู่คนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นคนของพระเจ้าเปโตรได้หนุนใจในตอนนี้บอกว่าในการพิพากษาที่จะมาถึงนั้นน่าจะเป็นแรงจูงใจและกำลังใจให้เราทุกคนได้สัตย์ซื่อในบทบาทการเป็นผู้เลี้ยงของเราแม้ในเวลาความทุกข์ยากลำบากเรายังสัตย์ซื่อในการเป็นผู้เลี้ยงเพราะเรารู้ว่าจะมีการพิพากษาในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เราได้สัตย์ซื่อกับพระเจ้าด้วยภาระใจในวันนี้จึงได้พูดถึงอย่างน้อย3สิ่งที่เป็นแรงจูงใจที่เราควรจะมีในการเป็นผู้อภิบาลหรือดูแลคนรวมถึงเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนอีกส่วนแรกเราจะพูดถึงเรื่องบทบาทของการเป็นผู้นำหรือบทบาทของการเป็นผู้เลี้ยงเนื้อหาของพระวจนะตอนนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ที่จะเลี้ยงดูบุตรของตนเพื่อเราจะเลี้ยงดูลูกของเราซึ่งเป็นเหมือนกับแกะของพระเจ้าที่มอบให้เราดูแลด้วยเราจะดูแลลูกของเราอย่างดีด้วยแรงจูงใจอารักขาเช็คเช่นเดียวกับคนที่สัตย์ซื่อในการดูแลแกะของพระเจ้าและเราสามารถจะนำสิ่งนี้ไปประยุกต์ใช้ในบทบาทหัวหน้างานเพื่อเราจะดูแลลูกน้องที่ร่วมงานกับเราให้เขาทำงานด้วยความสุขให้เขาเจริญขึ้นและทุ่มเทไปกับเราด้วยหัวใจเราจะดูด้วยกันในหัวข้อผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าโดยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนร่วมกันนะครับในส่วนแรกจะพูดถึงบทบาท5ประการของการเป็นผู้เลี้ยงและส่วนที่2จะพูดถึงแรงจูงใจของผู้เลี้ยงเรามาดูถึงบทบาทของผู้เลี้ยงก่อนนะครับ5อย่างผมได้ดูในพระธรรมสดุดีบทที่23และพระธรรมยอห์นบทที่10ได้พูดถึงอย่างน้อย5บทบาทของการเป็นผู้เลี้ยงแกะและเป็นบทบาทที่เราทุกคนจะต้องรู้อย่างน้อยเราจะไปเป็นบทบาทผู้เลี้ยงเราควรจะรู้ว่าใน JD ของการเป็นผู้เลี้ยงนั้นเป็นอย่างไรประการแรกของการเป็นผู้เลี้ยงคือเลี้ยงดูผู้เลี้ยงจะเล่นบทบาทที่สำคัญอย่างนี้คือการเลี้ยงดูแกะของพระเจ้าในสดุดีบทที่23ข้อ1พระยาเวห์เลี้ยงดูข้าพเจ้าดูเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนเราทั้งหลายได้รับการเลี้ยงดูจากพระเจ้าและพระเจ้าก็ตั้งบางคนให้เป็นตัวแทนพระเจ้าในการเลี้ยงดูแกะต่อไปและในการเลี้ยงดูแกะเหล่านี้พระเจ้าคาดหวังที่เห็นแกะที่พระเจ้ามอบกับเรานั้นเติบโตขึ้นเราเห็นจุดเปลี่ยนจากมัทธิวบทที่4ข้อ19พระเยซูเรียกเปโตรบอกว่าจงเป็นผู้หาคนดังหาปลาพระเยซูเรียกในมัทธิวบทที่4ให้เปโตรเป็นผู้หาคนขณะที่อีกครั้งนึงที่พระเยซูเรียกเขาหลังฟื้นขึ้นจากความตายในยอห์นบทที่21พระเยซูบอกว่าจงเลี้ยงดูลูกแกะของเรามีจุดเปลี่ยนจากการเป็นผู้หาคนมาสู่เป็นผู้เลี้ยงคนพระเยซูเรียกให้เปโตรเริ่มในการหาคนเข้ามาสู่อาณาจักรพระเจ้าและก่อนที่พระองค์จะจากไปพระองค์ก็ได้มอบสิ่งสำคัญคือให้เขาเป็นตัวแทนพระองค์ในการเลี้ยงคนของพระองค์พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นแค่ผู้หาคนแต่ต้องการให้เราเป็นผู้เลี้ยงคนด้วยและการเลี้ยงดูคนเป็นวิธีในการแสดงออกความรักของเราต่อพระเจ้าถ้าเรารักพระเจ้าเราก็ต้องมีใจปรารถนาในการเลี้ยงดูแกะพระเจ้าเพราะพระเยซูพูดในยอห์น21บอกว่ารักเราจงเลี้ยงดูแกะของเราถ้าเรารักพระเจ้าเราจะแสดงออกความรักด้วยการดูแลพี่น้องดูแลพระวรกายของพระเยซูคริสต์ดูแลคนที่เป็นทารกฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นลูกแกะของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราขยับจากการเป็นเพียงผู้หาคนมาสู่การเป็นผู้เลี้ยงคนและการเลี้ยงคนคือสิ่งที่ทำให้เราเติบโตขึ้นในการรับใช้พระเจ้า
พระเจ้าสนใจให้เรารักพระองค์ครบทุกมิติทั้งรักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจสุดความคิดแล้วก็สุดกำลังการจะรักพระเจ้าสุดกำลังนี้ไม่ใช่เพียงนมัสการกระโดดเยอะๆให้เหนื่อยๆแต่การรักพระเจ้าสุดกำลังคือการที่มีพฤติกรรมแห่งการรับใช้พระเจ้าการมาเป็นคริสเตียนที่ปรารถนาอยากจะปฏิบัติพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังและหนึ่งในการปฏิบัติที่พระเจ้าคาดหวังสำหรับชีวิตคริสเตียนก็คือการเลี้ยงดูแกะของพระเจ้าอาหารสำคัญที่ผู้เลี้ยงจะเลี้ยงดูแกะของพระเจ้าก็คือพระวจนะพระวจนะเป็นเหมือนอาหารฝ่ายวิญญาณที่ทำให้คนเติบโตผู้เลี้ยงจึงไม่ควรเพียงแต่นำกิจกรรมสนุกสนานให้กับผู้คนไม่ควรเพียงแต่แบ่งปันเรื่องสัพเพเหระเรื่องการบริหารเรื่องของการเมืองเรื่องของการกีฬาโดยที่ไม่ได้นำคนให้รู้จักอาหารแห่งพระวจนะพระเจ้าไม่มีพ่อแม่คนไหนที่มีความสุขด้วยการเลี้ยงลูกผ่านทางขนมขบเคี้ยวอย่างเดียวเราต้องการอยากให้ลูกเติบโตด้วยการให้อาหารหลักกับเขาดังนั้นจึงต้องทำให้แน่ใจว่าลูกแกะพระเจ้าที่มอบหมายให้เราดูแลจะได้รับอาหารที่ช่วยเขาเติบโตขึ้นนั่นคือบทบาทประการแรกของผู้เลี้ยงคือการเลี้ยงดูบทบาทอย่างที่สองของผู้เลี้ยงคือการนำพระเจ้าต้องการให้ผู้เลี้ยงนำแกะของพระเจ้าในสดุดีบทที่23ข้อ2ถึง3บอกว่าพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสดทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบทรงคืนความสดชื่นแก่ข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมพระคัมภีร์ได้มีการทรงนำของพระเจ้ามายังแกะของพระเจ้าเสมอผู้เลี้ยงจะต้องนำแกะไปหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ผู้เลี้ยงในโลกทั้งสมัยก่อนและสมัยปัจจุบันเขาก็จะพาแกะไปหาทุ่งหญ้าที่เขียวสดและแหล่งน้ำที่สะอาดเพื่อแกะจะได้กินหญ้านั้นจนอิ่มและได้ดื่มน้ำจะสามารถเติบโตขึ้นตามกาลเวลาผู้เลี้ยงจะรู้ว่าที่ไหนมีแหล่งน้ำอาหารที่อุดมสมบูรณ์เขาจะมีแผนที่อยู่ในหัวของเขาดังนั้นการเป็นผู้เลี้ยงแกะการเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณเราต้องมีแผนที่อยู่ในหัวเราต้องรู้ว่าเส้นทางไหนที่จะเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยจากสัตว์ร้ายเส้นทางไหนที่จะพาแกะไปสู่อาหารที่อุดมสมบูรณ์ผู้เลี้ยงจึงต้องมีแผนที่อยู่ในหัวของเขามีคนหนึ่งชื่อว่าแวนส์ไฮเนอร์บอกว่าผู้นำคือคนที่มีแม่เหล็กอยู่ในหัวใจและมีเข็มทิศอยู่ที่หัวของเขาเราต้องมีแม่เหล็กอยู่ในหัวใจคือหัวใจที่ดึงดูดผู้คนและมีเข็มทิศอยู่ในหัวที่จะรู้ว่าจะพาผู้คนไปในทิศทางไหนพระเจ้าต้องการให้เรานำคนให้เติบโตไปข้างหน้าพระเจ้าให้เป้าหมายสำคัญกับผู้เชื่อแต่ละคนแตกต่างกันไปผู้เลี้ยงจะต้องนำฝูงแกะไปตามเส้นทางที่พระเจ้าต้องการจะนำเขาเราต้องสามารถได้คำชี้แนะและต้องรู้ว่าแผนที่ที่พระเจ้าต้องการในหัวคืออะไรและชี้แนะเส้นทางให้กับผู้คนได้บทบาทอย่างที่3ของผู้นำนอกจากประการแรกคือการเลี้ยงดูประการที่2คือการนำแกะประการที่3คือการป้องกันในสดุดีบทที่23ข้อ4บอกว่าแม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์คาถาและฐานพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์เราเห็นการปกป้องในหุบเขาเงามัจจุราชจนทำให้แกะนั้นไม่กลัวอันตรายเห็นการปกป้องทางจิตใจโดยการได้คาถาและทานประกรคอยปลอบโยนมีการปกป้องทั้งฝ่ายกายภาพและปกป้องทั้งฝ่ายจิตใจนี่คือเหตุที่พระเจ้าต้องการให้มีผู้เลี้ยงในคริสตจักรเพราะว่าเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณเรามีปฏิปักษ์ในฝ่ายวิญญาณก็คือผีมารซาตานที่ต้องการใช้เครื่องมือการล่อลวงเครื่องมือแห่งคำสอนผิดทำให้แกะของพระเจ้านั้นถูกทำลายผู้เลี้ยงที่ดีจริงต้องสามารถปกป้องฝูงแกะจากภัยอันตรายในสงครามฝ่ายวิญญาณเขาจะต้องมีหอคอยคอยเฝ้าระวังว่าจะมีสัตว์ร้ายมากัดกินฝูงแกะของเขาหรือไม่ผู้เลี้ยงก็จะสร้างหอคอยขึ้นมาบ้างก็เอาก้อนหินมาก่อเป็นหอคอยบ้างก็เอาไม้มาต่อเป็นหอคอยและเขาจะอยู่ที่นั่นคอยสอดส่องว่าด้วยระยะมุมสูงนั้นจะเห็นในที่ไกลว่ามีสัตว์ร้ายจะมาทำร้ายฝูงแกะเขาหรือไม่เพื่อเขาจะปกป้องทันการเวลาผู้เลี้ยงจึงต้องรู้ว่าภัยที่จะมาถึงฝูงแกะคืออะไรต้องเห็นบางสิ่งบางอย่างล่วงหน้าและต้องให้วัคซีนป้องกันปัญหาเหล่านั้นกับคนก่อนที่จะเจอปัญหาสามารถตักเตือนหนุนใจและชี้ขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อคนจะรู้ว่าเขาควรอยู่ในกรอบเส้นทางใดบทบาทอย่างที่4ของผู้เลี้ยงก็คือการเยียวยารักษาการเยียวยารักษาในสดุดีบทที่23ข้อ5พระองค์เตรียมโต๊ะอาหารให้กับข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาคู่อริของข้าพระองค์พระองค์เจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันและถ้วยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่เราเห็นว่าผู้เลี้ยงนั้นเตรียมโต๊ะอาหารให้ต่อหน้าศัตรูเลยในขณะที่ศัตรูทำให้บาดเจ็บผู้เลี้ยงทำให้เกิดความอิ่มเอมต่อหน้าต่อตาศัตรูผู้เลี้ยงช่วยทำให้เกิดการผ่อนคลายจากความบาดเจ็บที่คู่อริหรือศัตรูทำและผู้เลี้ยงก็เจิมศีรษะด้วยน้ำมัน
ซึ่งน้ำมันจะมีกลิ่นหอมช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายและทำให้จิตใจของแกะเป็นเหมือนกับถ้วยน้ำที่ล้นอยู่เราจึงเห็นภาพของการเยียวยารักษาที่พระเจ้าทำกับคริสเตียนและพระเจ้าก็ต้องการให้คริสเตียนทำต่อกันและกันพระเจ้าต้องการให้เราเป็นผู้เยียวยาจิตใจของคนที่มีความบาดเจ็บให้เขาได้รับการรักษาให้หายเราอยู่ในสังคมทุกวันนี้ที่เต็มไปด้วยบาดแผลในชีวิตผู้คนมีบาดแผลทั้งจากวัยเด็กจากกลุ่มเพื่อนที่ล้อเลียนจากสภาพสังคมจากผู้ใหญ่บางคนที่ทำร้ายเขาจากสภาพครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบทุกคนหรือคนจำนวนมากมายเคยมีบาดแผลบางคนก็ถูกรักษาให้หายแล้วและบางคนก็ไม่สนใจบาดแผลนั้นเขาสามารถ recover ฟื้นฟูตัวเองได้ให้ผ่านบาดแผลเหล่านั้นแต่หลายคนก็ยังมีบาดแผลอยู่ในจิตใจบางคนทำให้เราบาดเจ็บเพราะเขาเคยถูกทำให้บาดเจ็บมาก่อนเขาก็ต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกเจ็บปวดของเขาให้ใครบางคนรับรู้และเขาก็ถ่ายทอดความเจ็บปวดของเขาออกมาด้วยการทำให้คนอื่นบาดเจ็บต่อไปความเจ็บปวดเหล่านี้ได้กลายเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเพราะมันถ่ายทอดจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งดังนั้นบทบาทผู้เลี้ยงในการเยียวยารักษาเราจึงไม่ใช่ตำรวจหรือผู้พิพากษาเราจึงไม่ใช่ตำรวจหรือผู้พิพากษาเราไม่ใช่เพียงแต่คนที่คอยจับผิดเพื่อจะจับผิดและชี้กล่าวโทษความผิดและหามาตรการที่จะลงโทษคนคนนั้นสำหรับความผิดที่เขาทำเราไม่ใช่ผู้พิพากษาที่เพียงแต่สนใจแต่เพียงเรื่องของการดูว่ามันผิดหรือไม่อย่างเดียวเท่านั้นแน่นอนในกระบวนการของการค้นหาความจริงกระบวนการของการชี้ชัดความถูกต้องเป็นเรื่องที่ต้องมีในการเป็นผู้เลี้ยงแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดของการเป็นผู้เลี้ยงเราจะต้องไปไกลกว่าการเป็นตำรวจหรือเป็นผู้พิพากษาด้วยการที่เราเองเป็นผู้ที่เยียวยาและฟื้นจิตใจคนด้วยบางครั้งที่คนสร้างปัญหาลูกแกะบางคนสร้างปัญหาทำให้เราปวดหัวบ่อยๆเป็นไปได้ไหมครับเพราะเขามีบาดแผลบางอย่างที่ไม่ถูกรักษาเด็กบางคนร้องกรี๊ดเสียงดังดูเหมือนงองแงไม่เชื่อฟังเป็นไปได้ไหมครับเขากำลังเสียใจหรือเจ็บปวดอะไรบางอย่างแล้วถ้าเราเดินเข้ามาในสถานะที่เราเห็นเขากำลังร้องกรี๊ดไม่เชื่อฟังเราก็จะตัดสินว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กดื้อรั้นเป็นเด็กที่นิสัยไม่ดีไม่น่าที่จะคบหาบางทีลูกแก่เราก็เป็นเหมือนกับเด็กคนนี้ที่เขาเจ็บปวดกับอะไรบางอย่างแล้วเราเดินเข้ามาในช่วงเวลาที่เขากำลังแสดงความรู้สึกเจ็บปวดของเขาออกมาเขาไม่สนใจสิ่งที่เราพูดเขาดูปฏิเสธต่อสิ่งต่างๆเขาดูมองมีโลกทัศน์ทุกอย่างที่เต็มไปด้วยปัญหาแล้วเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ไม่น่ารักเป็นเด็กไม่น่าคบหาเป็นเด็กที่ไม่มีอนาคตหรือความหวังใจที่เราจะมอบให้แต่ความจริงสิ่งที่เขาเป็นอาจจะเพราะเขากำลังเจ็บปวดกับอะไรบางอย่างหรือเหมือนเราไปเจอสัตว์ป่าสักตัวนึงที่ดุร้ายมากเป็นไปได้ไหมครับที่สัตว์ป่าตัวนี้ดุร้ายมากเพราะมันกำลังเพิ่งถูกพลากลูกไปจากมันความดุร้ายของมันเป็นเพราะมันถูกความเจ็บปวดบางอย่างอยู่ในจิตใจมันจึงต่อสู้ทุกคนแม้กระทั่งคนที่ยื่นอาหารมาให้กับมันก็ตามบ่อยครั้งที่บางคนเขากำลังทำสิ่งร้ายๆอยู่วันนี้แล้วเรามองว่าคนนี้คือตัวป่วนคนนี้คือคนที่สร้างปัญหาเป็นไปได้ไหมครับว่าเขาอาจกำลังเจ็บปวดกับอะไรบางอย่างที่เป็นแผลรุนแรงและถ้าหากเราสามารถจะตรงเข้าไปข้ามผ่านพฤติกรรมที่เขากำลังทำอยู่ไปสู่บาดแผลผ่านปัญหาที่เขากำลังก่ออยู่ไปสู่บาดแผลของเขาและช่วยรักษาบาดแผลของเขาให้หายเสริมสร้างความไว้วางใจให้กับเขาบางครั้งคนที่สร้างปัญหาให้กับเราอยู่บ่อยๆเราอาจจะพบแง่มุมที่แตกต่างออกไปจากเขาก็ได้ดังนั้นผู้เลี้ยงจึงควรจะมองเห็นบางสิ่งที่เป็นบาดแผลในจิตใจควรและตรงเข้าไปสู่ในจุดนั้นอย่าท้อใจเมื่อลูกแกะของท่านสร้างความปั่นป่วนหรือสร้างปัญหาตลอดเวลาถ้าเราพยายามหลายอย่างและแก้ไม่ได้ลองหาปัญหานั้นให้เจอและเข้าไปสู่ในจุดใจเขาผมเชื่อว่าลึกๆในจิตใจของคนมีมโนธรรมของพระเจ้าอยู่ในนั้นในใจของมนุษย์เป็นเหมือนประทีปของพระเจ้าที่ส่องตรวจคนพระคัมภีร์บอกไว้ผมจึงเชื่อมนุษย์มีมโนธรรมบางอย่างอยู่ในจิตใจเขาเพียงแต่เราต้องค้นหาสิ่งเหล่านั้นให้เจอและอย่าเพิ่งตัดสินคนเพียงแค่เราเห็นพฤติกรรมความปั่นป่วนที่เขาสร้างอยู่บ่อยครั้งแต่ให้เราเข้าไปถึงจุดที่เป็นบาดแผลและช่วยเยียวยาบางครั้งเราอาจเห็นคนเหล่านั้นในแง่มุมใหม่เอเมนไหมครับท่านอาจจะมีคำถามทำไมมีคนมีปัญหาอยู่กับเราทำไมพระเจ้าส่งคนเหล่านี้มานั่นเพราะว่านี่คือหน้าที่อย่างหนึ่งที่สำคัญของผู้เลี้ยงคือหน้าที่ของการเป็นผู้เยียวยาและรักษาเราจะเอาแค่หน้าที่ของการนำอย่างเดียวไม่ได้อยากได้ทีมงานประเภทซูเปอร์คริสเตียนเติบโตเลยอย่างเดียวไม่ได้เราจะกลายเป็นผู้เลี้ยงที่นำทำแค่บทบาทเพียงไม่กี่บทบาทคือการนำเท่านั้นโดยขาดบทบาทการเยียวยาไม่ได้แม้ต่อให้เราจะเป็นคนอดทนจำกัดแต่นี่คือสิ่งหนึ่งที่จะสร้างชีวิตของเราผมอยากหนุนใจพี่น้องทุกท่านให้มีกำลังใจในการดูแลฝูงแกะพระเจ้าผมเคยมองย้อนกลับไปกับชีวิตตัวเองตอนมาเป็นคริสเตียนแรกๆผมก็ป่วนอยู่หลายครั้ง
ผมก็สร้างปัญหาให้กับพี่เลี้ยงผมหลายครั้งผมก็ทำให้เขาท้อใจอยู่บ่อยครั้งแต่สุดท้ายพี่เลี้ยงผมก็ไม่อ่อนลาใจกับผมแล้วก็ช่วยทำให้ผมกลับใจและมาเดินกับพระเจ้าได้ผมเคยลองคิดเล่นๆว่าถ้าผมกลับไปเป็นพี่เลี้ยงของตัวเองบางทีผมอาจจะท้อใจและเลิกติดตามตัวเองไปแล้วก็ได้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่มีใครสักคนนึงที่ไม่หยุดใจอธิษฐานเผื่อเราไม่หยุดในการแสดงความรักกับเราวันนี้เราจึงมาอยู่ที่นี่เอเมนมั้ยครับชีวิตเรามาอยู่ที่นี่ได้เพราะว่ามีใครบางคนที่อดทนกับเราไม่ทิ้งเราและอธิษฐานเผื่อเราเอเมนมั้ยครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับการมีบางคนที่อยู่กับเราและจะมีอีกหลายคนที่เขาจะอยู่ตรงนี้ได้ถ้าท่านไม่ทิ้งเขาเอเมนมั้ยครับสิ่งที่5ที่เป็นบทบาทของผู้เลี้ยงคือการรวบรวมฝูงแกะในยอห์นบทที่10ข้อ16แกะอื่นที่ไม่เป็นของคอกนี้เราก็มีอยู่แกะพวกนั้นเราก็ต้องพามาด้วยและแกะพวกนั้นจะฟังเสียงของเราและรวมเป็นฝูงเดียวและมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียวพระเจ้าจะรวมฝูงแกะทั้งคนอิสราเอลและคนต่างชาติทั้งคนยิวในสมัยพระเยซูคริสต์และคนยิวก่อนสมัยพระเยซูคริสต์พระเจ้าจะนำคนเหล่านั้นมาหาพระเจ้าพระองค์จะรวมเขาเป็นฝูงเดียวกันพระเจ้าไม่ได้ชอบโดดๆพระเจ้าตามหาแกะหนึ่งตัวที่หลงหายไปเพื่อจะพาเขากลับมาสู่แกะอีก99ตัวที่รอคอยอยู่เพราะพระเจ้ารู้ว่าแกะที่พลัดฝูงนั้นตกอยู่ในอันตรายผู้เลี้ยงจะต้องทำหน้าที่ในการรวบรวมฝูงแกะให้อยู่ร่วมกันในคริสตจักรผูกพันตัวรับการเสริมสร้างขัดเกลาชีวิตเราจึงไม่เชื่อเรื่องการเป็นคริสเตียนที่สันโดษอยู่เพียงลำพังแต่เราเชื่อการเป็นคริสเตียนที่อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนในคริสตจักรของพระเจ้านี่คือ5บทบาทของการเป็นผู้เลี้ยงเราผู้พร้อมกันอย่างแรกเลี้ยงดูแกะอย่างที่สอนนำแกะ3ปกป้องแกะ4เยียวยารักษาแกะ5รวบรวมแกะ5อย่างนี้เท่านั้นเองครับที่จะช่วยทำให้เรากลายเป็นผู้เลี้ยงที่ทำตามแบบที่พระเจ้าทำกับเรานั่นคือบทบาทของการเป็นผู้เลี้ยงเรามาดูส่วนที่2แรงจูงใจของการเป็นผู้เลี้ยงพระคัมภีร์ตอนนี้พูดอย่างไรถึงแรงจูงใจในการเป็นผู้เลี้ยงไม่ใช่เพียงแค่รู้ว่าเราจะทำอะไรแต่พระเจ้าสนใจว่าเราทำมันด้วยท่าทียังไงพระเจ้าสนใจว่าเราทำมันด้วยท่าทีอย่างไรพระเจ้าไม่ได้ต้องการแค่สัตวบูชาเครื่องบูชาแต่พระเจ้าสนใจจิตใจแห่งความเชื่อฟังที่นำเครื่องบูชามาถวายพระเจ้าจึงสนใจแรงจูงใจการเป็นผู้เลี้ยงการดูแลฝูงแกะพระเจ้าด้วยใจที่ถูกต้องในพระคัมภีร์1เปโตรที่เราได้อ่านมีอยู่3ครั้งที่อาจารย์เปโตรใช้วลีที่ไม่จุดๆๆแต่ไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจไม่ใช่ด้วยการเห็นแก่ด้วยใจโลภเห็นแก่ทรัพย์สินแต่มีใจกระตือรือร้นไม่ใช่เหมือนนายที่กดขี่แต่เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะคำว่าไม่ใช่และแต่เนี่ยมีอยู่3ครั้งซึ่งอาจารย์เปโตรใช้เป็นการนำเสนอถึงแรงจูงใจ3ประการเป็นอย่างน้อยที่เราควรจะมีผ่านวลีไม่และแต่ประการแรกสำหรับแรงจูงใจผู้เลี้ยงคือเต็มใจไม่ใช่ฝืนใจผู้เลี้ยงแก่นั้นจงดูแลแก่ไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจอาจารย์เปโตรบอกว่าให้เราเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าฝูงแกะท่านเน้นย้ำว่าของพระเจ้าไม่ใช่ของเรานะครับเราดูแลแกะของพระเจ้าเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่พระเจ้าให้เรามาดูแลลูกแกะของพระองค์และพระคัมภีร์บอกว่าให้เลี้ยงดูฝูงแกะพระเจ้าตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าให้มาอยู่กับเรานั้นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเอเมนไหมครับนะพระเจ้าให้มาอยู่กับเราพระเจ้าเจาะจงเลือกเราและให้ลูกแกะคนนี้มาอยู่ในการดูแลของเรามันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเอเมนไหมครับนะหันไปหาลูกแกะของเราดีไหมครับพี่เลี้ยงของเราบอกว่าเรามาอยู่กันด้วยพระประสงค์พระเจ้านะครับพระเจ้าลิขิตเองไหมครับนะพระเจ้าต้องการให้คนนี้มาอยู่กับเราเพื่อจะสร้างชีวิตเรานะครับและเพื่อเราจะรับการสร้างผ่านชีวิตของเขาและที่แท้ทุกคนก็เป็นฝูงแกะพระเจ้าไม่ใช่แกะของเราแต่เป็นแกะของพระเจ้าและเข้ามาอยู่กับเราไม่ใช่ความบังเอิญพระคัมภีร์บอกว่าเข้ามาอยู่กับเราเป็นพระประสงค์พระเจ้าที่มาให้อยู่กับเราเราจึงต้องรับผิดชอบกับแกะพระเจ้าด้วยความเอาใจใส่อาจารย์เปโตรพูดต่อไปบอกว่าให้เลี้ยงดูเขาด้วยความเต็มใจคำว่าเต็มใจหมายถึงมีใจอาสามีความตั้งใจมีสองความหมายความหมายนึงคืออาสาตัวเหยียดตัวเองออกมาไม่ใช่ไม่มีใครแล้วก็สุดท้ายภาระมันมาตกกับเราอุ๊ยแย่จังนะครับแต่มีใจอาสาที่อยากจะเข้าไปมีส่วนในการดูแลคนอื่นยกมือขึ้นและบอกว่าคนนี้เราขอที่จะไปเป็นพระพรกับเขาเราขอที่จะนำให้เขาเติบโตขึ้นกับพระเจ้านั่นคือท่าทีของพระเจ้าและมีความตั้งใจด้วยมีการกำหนดทิศทางของจิตใจว่าเราเลือกว่าเราจะดูแลแก่พระเจ้า
ด้วยความตั้งใจแบบนี้ลักษณะสี่นี้คือแรงจูงใจที่พระเจ้าต้องการอยากให้มีในชีวิตของเราไม่ใช่ด้วยความฝืนใจภาษาเดิมบอกว่าไม่ใช่หมายถึงถูกบังคับไม่ใช่เพราะว่าจำเป็นที่ต้องทำหรือใครมาบอกว่าโอ้ไม่มีใครดูแล้วคุณต้องดูแล้วล่ะมันเป็นหน้าที่ที่คุณต้องทำแล้วพระเจ้าต้องการให้เราทำงานของพระเจ้าด้วยความรู้สึกเต็มใจด้วยความสุขใจด้วยการอาสาตัวและด้วยความตั้งใจที่จะมาดูแลงานของพระเจ้าอะไรที่ทำให้ผู้เลี้ยงทำงานด้วยความเต็มใจ3อย่างอย่างน้อยที่ทำให้ผู้เลี้ยงทำงานเต็มใจ1คือเห็นความต้องการของแกะเขารู้ว่าแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงนั้นเป็นเรื่องที่เลวร้ายแม้เขาไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงที่สมบูรณ์แบบแต่รู้ว่าแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงนั้นก็น่าสงสารเสียยิ่งกว่าเขาจึงต้องการอยากจะเหยียดตัวเองอาสาตัวเองมาช่วยเหลือคนทำให้คนได้รับพระพรอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาเต็มใจคือเขาเห็นแก่รางวัลบนสวรรค์เขาสนใจและเขารู้ว่าจะมีรางวัลสำหรับผู้เลี้ยงที่สัตย์ซื่อและอีกสิ่งหนึ่งคือเขาตระหนักว่าพระเจ้าทรงเรียกให้เขามีส่วนในการรับใช้เขาเห็นแก่การทรงเรียกพระเจ้าเขาจึงตัดสินใจอาสาตัวมาดูแลแกะพระเจ้าความเต็มใจแบบนี้จะทำให้เราเติบโตขึ้นในการรู้จักพระเจ้าผมกว่าจะรู้จักพระเจ้ากว่าจะเชื่อพระเจ้าก็ใช้เวลา6เดือนผมคิดเยอะผมตั้งคำถามเยอะแต่ในที่สุดพระเจ้าก็มาทำให้จิตใจผมได้ประจักษ์แจ้งในพระเจ้าหลังจากเชื่อพระเจ้าผมก็ตัดสินใจรับใช้พระเจ้าเพราะรู้ว่าการเชื่อพระเจ้ากับการรับใช้พระเจ้ามันแยกจากกันไม่ได้เลยเป็นไปได้ยังไงที่เราเชื่อพระเจ้าว่าเป็นคูริออสลอร์ดคือพระเจ้าที่นั่งอยู่บนบัลลังก์เป็นจอมเจ้านายเป็นอโดนายแต่เราไม่รับใช้พระเจ้าเราบอกว่าพระเจ้าโดนายเป็นจอมเจ้านายแต่เราไม่ขอเป็นบ่าวพระเจ้ามันขัดในตัวเองเพราะฉะนั้นการเชื่อพระเจ้ากับการรับใช้พระเจ้าแยกจากกันไม่ได้เอเมนไหมครับมันเป็นสิ่งที่ต้องมาร่วมกันถ้าเราเข้าใจภาพพระเจ้าอย่างถูกต้องและรู้ว่าใครนั่งอยู่บนบัลลังก์ใจของเราพระเจ้าไม่ใช่ลูกเคารพไม่ใช่ตัวเราเองเพราะฉะนั้นคริสเตียนทุกคนที่เชื่อพระเยซูรู้จักพระเยซูจะรับใช้พระเยซูเอเมนไหมครับและการรับใช้พระเยซูจะทำให้เราเติบโตขึ้นหลังจากผมได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าคำอธิษฐานหนึ่งที่ผมอธิษฐานคืออยากให้ผมสามารถเป็นพระพรกับใครบางคนได้เพราะผมรู้ว่านี่คือข่าวดีที่สุดแห่งการไถ่การไถ่บาปการให้อนาคตความหวังใจคนไม่ต้องตกนรกบึงไฟผมอยากให้ใครสักคนหนึ่งได้ยินเรื่องราวของพระเยซูในชีวิตผมและเปิดใจต้อนรับพระเจ้าและพระเจ้าก็นำพาคนคนแรกที่เข้ามาในชีวิตของผมให้ได้เป็นพระพรกับเขาวันนั้นผมนั่งอยู่ที่สามแยกเกษตรสมัยนั้นเป็นสามแยกเดี๋ยวนี้เป็นสี่แยกไปแล้วซื้อโรตีอยู่นะครับขอบคุณร้านโรตีร้านนั้นนะครับก็มีเพื่อนเดินมาซื้อด้วยกันคุยซื้อโรตีไปมาก็เริ่มคุยเรื่องพระเจ้าก็เป็นพยานนั่งอยู่ริมฟุตบาท3แยกเกษตรนั้นและขอบคุณพระเจ้าเขาก็ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์ที่ริมถนนตรงฟุตบาทนั้นเราไม่รู้หรอกครับว่าพระเจ้าจะส่งคนมาให้กับเราเมื่อไหร่แต่เมื่อถึงเวลาพระเจ้าก็จะประทานมาให้เราได้เป็นพระพรกับเขาและช่วงเวลาที่เติบโตมากที่สุดของชีวิตเราคือเวลาที่เราได้ดูแลใครบางคนจริงไหมครับเหมือนกับคนทั่วไปปกติหนุ่มสาวแต่งงานใช้ชีวิตคู่ครองโดยไม่มีลูกนะครับความรับผิดชอบก็ระดับหนึ่งแต่พอมีลูกแล้วเนี่ยเราจะพบว่ามันเหมือนชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเราจะไปสู่ความเติบโตในระดับหนึ่งที่ต่างกับเมื่อก่อนหน้านั้นแม้เป็นเพียงแค่ต่างกันไม่กี่เดือนเท่านั้นเองในวันที่ลูกคลอดเราจะมีความรู้สึกถึงความเป็นผู้ใหญ่ที่เกิดขึ้นในตัวของเราทันทีทั้งที่คืนก่อนหน้านั้นลูกเราอาจจะอยู่ในท้องก็ตามดังนั้นเองการดูแลใครสักคนหนึ่งจะทำให้เราเติบโตขึ้นทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นและเมื่อท่านได้เป็นผู้เลี้ยงท่านจะเติบโตขึ้นกับพระเจ้าเอเมนไหมครับพระเจ้าต้องการให้เราเต็มใจในการดูแลแกะพระเจ้าในความเต็มใจนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องตัดสินใจพี่น้องว่าพระเยซูเต็มใจไปกางเขนไหมครับพระเยซูเต็มใจไปกางเขนแต่พระองค์ก็ต้องตัดสินใจในการไปกางเขนความเต็มใจไม่ได้บอกว่าคุณไม่ต้องตัดสินใจโอ้เราเป็นผู้เลี้ยงเราดูแลคนบ่อยครั้งเราต้องตัดสินใจรู้สึกมันเหนื่อยหรือมันยากแต่พี่น้องที่รักครับคนที่เต็มใจทุกคนต้องตัดสินใจพ่อแม่รักลูกด้วยความเต็มใจยินดีเลี้ยงดูลูกแต่บ่อยครั้งเขาต้องตัดสินใจตื่นนอนขึ้นมาเพื่อมาดูแลลูกขณะลูกร้องเรียกเขาต้องตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างจ่ายราคากับชีวิตเพราะเขารู้ว่าเขารักลูกของเขามากพอที่จะทำให้เขาตัดสินใจได้คนที่มีความเต็มใจจะยินดีตัดสินใจเขาจะยินดีพูดคำว่าไม่แม้กับสิ่งที่เขามีหัวใจร้องเรียกบอกว่าใช่ก็ตามมีคนหนึ่งชื่อว่าเดวิดรัสเซลบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดที่เราต้องเรียนรู้ในชีวิตก็คือรู้ว่าสะพานไหนที่ต้องข้ามและสะพานไหนที่ต้องเผาเราจะต้องรู้ว่าอันไหนที่เราต้องก้าวข้ามมันไปและมีอะไรที่เราต้องเผาไม่คิดที่จะหันหลังกลับอีกต่อไปขอให้เราเป็นผู้เลี้ยงที่เต็มไปด้วยความเต็มใจและยินดีตัดสินใจ
ที่จะเติบโตไปสู่การรู้จักข้ามสะพานบางสะพานและเผาสะพานบางสะพานเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่หนึ่งในแรงใจของผู้เลี้ยงที่พระเจ้าต้องการคือความเต็มใจแม้เราอ่อนแอในความเป็นมนุษย์แต่เรายินดีตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งนี้จะทำให้เราเติบโตขึ้นในการเป็นผู้เลี้ยงดูแลฝูงแกะของพระเจ้าสิ่งที่สองที่เป็นแรงจูงใจที่อาจารย์เปโตรหนุนใจคือเสียงก็คือให้มีใจกระตือรือร้นไม่ใช่ด้วยใจโลภอาจารย์เปโตรบอกว่าไม่ใช่ด้วยใจโลภเห็นแก่ทรัพย์สินสิ่งของแต่ด้วยใจที่กระตือรือร้นคำว่ากระตือรือร้นเนี่ยภาษาเดิมหมายถึงการมีใจโน้มเอียงไม่ก็การที่เรามีใจเอียงไปแล้วไปข้างหน้านะครับมีใจเอียงไปแล้วไปใฝ่หาตรงนั้นและเมื่อใจไปแล้วก็ทำให้สิ่งต่างๆตามมาจากหัวใจความกระตือรือร้นนั้นคือลักษณะของคนที่ไม่ได้หยุดนิ่งแต่โน้มไปข้างหน้าเป็นแรงผลักที่ทำให้เขาเคลื่อนไปข้างหน้าการเป็นผู้นำการเป็นผู้เลี้ยงในฝ่ายวิญญาณเราจะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นและขับเคลื่อนตัวเองได้เราจะไม่ใช่คนที่รอคนอื่นมากระตุ้นเราไม่ใช่อยู่นิ่งเฉยรอคอยคนถามว่าเราได้เลี้ยงดูลูกแกะของเราไหมแต่เราจะริเริ่มและมีความปรารถนาด้วยความกระตือรือร้นที่อยากเห็นฝูงแกะได้รับพระพรมีความริเริ่มที่จะคิดสิ่งใหม่ๆสิ่งดีเพื่อการดูแลฝูงแกะมีคนหนึ่งชื่อว่าลีฮงจังเป็นชาวจีนเขาบอกว่าคนเรามีอยู่3ประเภทด้วยกันครับคนประเภทแรกคือคนที่รอคนอื่นมาเคลื่อนคนแบบนี้ไม่สามารถขับตัวเองไปข้างหน้าได้เลยเขาต้องรอใครบางคนมาเข็นเข้าไปคนประเภทที่2คือคนที่สามารถขับเคลื่อนตัวเองได้คนแบบนี้ประสบความสำเร็จมากกว่าคนประเภทแรกเขามีแรงจูงใจที่ขับเคลื่อนชีวิตของเขาไปข้างหน้าแต่คนประเภทที่3คือคนที่เคลื่อนตัวเองและเคลื่อนคนอื่นได้คนแบบนี้คือคนที่กระโดดเข้ามาสู่อีกระดับหนึ่งคือการเป็นผู้นำที่สามารถนำพาคนอื่นให้เคลื่อนไปข้างหน้าได้การเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณจึงต้องเคลื่อนตัวเองให้ได้ก่อนและถัดไปเราจะไปเคลื่อนคนอื่นต่อไปเอเมนไหมครับเราต้องสามารถก้าวไปสู่จุดระดับที่มีวินัยในการขับเคลื่อนตัวของเราเองมีนิมิตกับเป้าหมายของตัวเราเราต้องการอะไรเราเชื่ออะไรเราศรัทธาอะไรเรารู้ว่าพระเจ้าต้องการนำเราไปทางไหนและเคลื่อนตัวเองไปได้เขาต้องสามารถพูดได้ว่าแม้ต่อให้ไม่มีใครไปด้วยเราก็จะตามไปเอเมนไหมครับแม้ต่อให้เป็นคริสเตียนคนเดียวในโลกก็จะติดตามพระเจ้าต่อไปจะรับใช้พระเจ้าต่อไปเขาต้องสามารถขับเคลื่อนตัวเองได้และก้าวไปสู่ระดับที่3เขาจะสามารถขับเคลื่อนคนอื่นต่อไปได้พระเจ้าต้องการให้เราเป็นผู้เลี้ยงที่มีความริเริ่มเป็นผู้เลี้ยงที่สามารถขับเคลื่อนงานรับใช้พระเจ้าเราไม่ใช่เพียงคนรักษาสภาพไว้อย่าดีใจเพียงแค่เป็นคนรักษาสภาพแต่ให้เราดีใจที่เราสามารถจะขับเคลื่อนบางสิ่งบางอย่างให้ไปข้างหน้าได้ใครที่สามารถรักษาสภาพได้เขาเรียกว่าผู้บริหารแต่คนที่เป็นผู้นำเขาคือคนที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆได้เขาสามารถจะทำให้เกิดพัฒนาการเขาสามารถทำให้เกิดสิ่งดีผู้บริหารพยายามที่จะรักษาระบบไว้แต่ผู้นำสามารถที่จะทำให้เกิดพัฒนาการและการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอาจารย์เปโตรจึงบอกให้เราเป็นคนมีใจกระตือร้นในการดูแลแกะดูแลฝูงแกะพระเจ้าด้วยความเอาใจใส่ด้วยความห่วงใยวันนี้เขาไม่ได้มาคริสตจักรเขามีปัญหาอะไรไหมที่เราจะไปช่วยดูแลเขามีอะไรที่เราจะอธิษฐานเผื่อเขาได้บ้างมีใจกระตือร้นที่จะเหยียดตัวเองออกไปเพื่อจะเสริมสร้างเขาให้เติบโตท่านบอกว่าอย่าให้มีใจโลภใจโลภหมายถึงการได้มาในสิ่งที่น่าละอายด้วยการกระทำที่สกปรกพระเจ้าบอกเราในการเป็นผู้เลี้ยงฝ่ายวิญญาณเราไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงด้วยใจที่โลภปรารถนาผลประโยชน์ด้วยแรงจูงใจที่สกปรกแต่เรารู้ว่าการให้นั้นเป็นสุขยิ่งกว่าการรับในกิจการบทที่20ข้อที่35ได้พูดไว้เช่นนั้นดังนั้นให้เรามีแรงจูงใจที่ถูกต้องในการเป็นผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าเต็มใจไม่ใช่ฝืนใจเอเมนไหมครับกระตือรือร้นไม่ใช่ด้วยใจโลภและนี่คือแรงจูงใจ2ประการที่พระเจ้าพูดในพระคัมภีร์ตอนนี้แรงจูงใจที่3สุดท้ายที่พระเจ้าพูดนะครับผ่านอาจารย์เปโตรคือนำด้วยแบบอย่างไม่ใช่ด้วยอำนาจกดขี่จัมเปโตรบอกว่าไม่เป็นเหมือนผู้ใช้อำนาจบาดใหญ่ข่มขี่ผู้อยู่ภายใต้ความดูแลแต่ให้เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้นไม่ใช้อำนาจบาดใหญ่แต่ให้เป็นแบบอย่างผู้นำหรือผู้เลี้ยงเป็นคนที่มีบางสิ่งในการที่เขาจะนำทิศทางกับคนก็คือสิทธิอำนาจสิทธิอำนาจคืออำนาจหรือสิทธิที่ใช้ในการนำทิศทางให้เกิดการกระทำหรือการนำความคิดกับผู้คนเป็นสิทธิหรืออำนาจที่ใช้ในการนำให้เกิดการกระทำหรือความคิดของผู้คนผู้นำที่ถูกต้องจะมีความเข้าใจในการใช้สิทธิอำนาจเพื่อเป็นประโยชน์เ
ขณะที่ผู้นำที่ขาดความมั่นคงในใจจะกดคนอื่นลงเพื่อให้ตัวเขาสูงขึ้นพระคัมภีร์จึงบอกว่าเราไม่ควรจะใช้อำนาจบาดใหญ่เพื่อข่มขี่คนอื่นบางคนมารับใช้พระเจ้าบางคนมาเป็นผู้นำหน่วยงานองค์กรบางคนมาเป็นผู้บริหารในประเทศชาติด้วยการเอาบาดแผลของตัวเองมาใช้กับการเป็นผู้นำบางคนแสวงหาการยอมรับเขาก็ต้องการอยากให้คนอื่นเคารพคนแบบนี้จะกดคนที่อยู่รอบข้างเขาลงหมดเขาจะเป็นเหมือนกับซาอูลที่ลุ้นรับไม่ได้เมื่อดาวิดได้รับความชื่นชมมากกว่าเขาเขาจะทำให้คนอื่นต่ำลงเพื่อตัวเขาเองจะรู้สึกสูงขึ้นนี่คือการเป็นผู้นำที่ใช้สิทธิอำนาจอย่างผิดๆและพระเจ้าบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องผู้นำที่ถูกต้องจะมีลักษณะที่ยกคนอื่นขึ้นเพื่อตัวเขาจะรับการเสริมยกให้สูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเขาจะไม่ได้สูงขึ้นด้วยการกดคนอื่นลงแต่เขาจะสูงขึ้นด้วยการยกคนอื่นขึ้นร่วมกันกับเขามีสิ่งที่น่าสนใจสำหรับคำว่าความเป็นผู้นำในภาษาฮีบรูกับภาษากรีกของพระคัมภีร์ถ้าพูดถึงผู้นำในโลกเรามักจะนึกถึงคนที่เท่คนที่อยู่ข้างหน้าคนที่เขาคูลมากเขาแจ๋วมากเขาเก่งมากเขาเป็นคนที่จะมีคนปฏิบัติรับใช้เราได้รับการอวยพรตั้งแต่เราเด็กๆว่าโตขึ้นให้เป็นเจ้าคนในคนนะลูกโตขึ้นจะได้มีคนรับใช้มีข้าทาสบริวารมากมายนี่คือความเป็นผู้นำในแบบโลกแต่พอเราไปดูภาษาฮีบรูนะครับใช้คำว่าความเป็นผู้นำภาษาฮีบรูออกเสียงว่านากีตนากีตหมายถึงคนที่อยู่ใต้สิทธิอำนาจเพื่อจะทำความประสงค์ของผู้มีสิทธิอำนาจสูงกว่าให้สำเร็จคำว่าความเป็นผู้นำภาษาฮีบรูเหมือนก็มี3เลเวลคนเป็นผู้นำอยู่เลเวลกลางผู้นำคนนี้จะอยู่ใต้สิทธิอำนาจที่สูงกว่าเพื่อจะทำความประสงค์ของผู้ที่อยู่ในสิทธิอำนาจสูงกว่านี้ให้สำเร็จกับผู้ที่อยู่ในเลเวลล่างที่สุดผู้นำในภาษาฮีบรูจึงเป็นคนที่รับผิดชอบต่อสิทธิอำนาจที่สูงกว่าเขาถึงบอกทำไมคุณจะมีสิทธิอำนาจเมื่อก็ต่อเมื่อคุณซับมิดกับสิทธิอำนาจที่สูงกว่ารับผิดชอบกับสิทธิอำนาจที่สูงกว่าสิทธิอำนาจมันจึงไหลมาเป็นทอดพระเจ้าสร้างโลกด้วยคำตรัสด้วยสิทธิอำนาจและพระเจ้าก็แต่งตั้งมนุษย์ให้เป็นตัวแทนพระเจ้าในการปกครองสรรพสิ่งทั้งปวงมนุษย์ต้องปกครองสรรพสิ่งด้วยเจตนารมณ์ของพระเจ้าผู้ให้สิทธิอำนาจมนุษย์ในการปกครองมนุษย์ไม่มีสิทธิอำนาจในตัวเองเหมือนข้าราชการหรือตำรวจเรามีสิทธิอำนาจเพราะว่ารัฐบาลให้สิทธิอำนาจกับเราเมื่อเป็นตำรวจเราใส่เครื่องแบบเราโบกมือขึ้นรถ10ล้อต้องหยุดเพราะว่าเราอยู่ในสิทธิอำนาจที่รัฐบาลให้กับเราแล้วเราต้องใช้สิทธิอำนาจนั้นเพื่อรับผิดชอบกับสิทธิอำนาจที่สูงกว่าเพื่อเป็นพรกับคนที่อยู่ภายใต้ความเป็นผู้นำของภาษาฮีบรูจึงเป็นลักษณะของคนที่มีความรับผิดชอบต่อเจตนารมณ์ของผู้ที่ให้อำนาจนี้มาและทำให้เจตนารมณ์ผู้ให้อำนาจนี้ประสบความสำเร็จด้วยการเป็นผู้เลี้ยงในฝ่ายวิญญาณในทางพระเจ้าจึงต้องรับผิดชอบกับเจตนารมณ์พระเจ้าให้สำเร็จภายบทบาทที่พระเจ้ามอบให้กับเราเราจึงไม่ใช่คนที่เจ๋งด้วยตัวของเราแจ๋วด้วยตัวของเราแต่เราเป็นเพียงคนที่ได้รับบทบาทจากผู้มีสิทธิอำนาจสูงกว่าและมีความรับผิดชอบอยู่ในชีวิตนี่คือความเป็นผู้นำในภาษาฮีบรูลองไปดูภาษากรีกภาษากรีกพูดถึงความเป็นผู้นำโดยใช้คำว่าดิอาโคเนียดิอาโคเนียหมายถึงอะไรไหมครับหมายถึงคนที่คอยปฏิบัติรับใช้อยู่ที่โต๊ะอาหารผู้นำของภาษากรีกหมายถึงคนที่ไปคอยปฏิบัติคนอื่นคอยเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารคอยเดินคอยปูผ้าคอยเก็บจานนี่คือความเป็นผู้นำในภาษากรีกในพระคัมภีร์หมายถึงคนที่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าผู้นำจะเป็นคนที่ชี้นิ้วสั่งอย่างเดียวทำตามใจตัวเองทำตามอำนาจบาดใจเรากำลังเอาภาพผู้นำแบบทั่วไปในสังคมที่ไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์ผมไม่ได้บอกผู้นำทุกคนในสังคมเป็นแบบนี้นะครับแต่จะมีผู้นำบางคนเป็นแบบนี้แล้วเราติดภาพแบบนั้นมาใช้ในพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าต้องการให้ผู้นำทุกคนในฝ่ายวิญญาณเป็นคนที่รับผิดชอบกับสิ่งหน้าที่สูงกว่าเคารพพระเจ้าและรับผิดชอบเจตนารมณ์พระเจ้าให้สำเร็จแล้ววิธีการทำงานของเราเป็นเหมือนกับการทำงานเหมือนกับคนที่ดูแลรับใช้ที่โต๊ะอาหารไปด้วยการปฏิบัติไปด้วยการสนับสนุนไปด้วยการช่วยเหลือทำให้คนที่อยู่ในการดูแลในการปกคลุมของเราสามารถได้รับการเสริมสร้างให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมและคำนี้ทำให้ความเป็นผู้นำของเราได้ถูกปรับนิยามปีเตอร์ดรักเกอร์ได้พูดบอกว่าผู้นำไม่ใช่เพียงคนที่มีบุคลิกเป็นแม่เหล็กไม่ใช่คนที่พูดจาคล่องแคล่วไม่ใช่เพียงคนที่สร้างมิตรเก่งทั้งบุคลิกที่เป็นแม่เหล็กการพูดจาคล่องแคล่วการสร้างมิตรเก่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเพียงการยกตนเองขึ้นเท่านั้นเอง
ขาบอกทุกอย่างเหล่านี้เป็นการยกตัวเองขึ้นแต่ความเป็นผู้นำที่แท้จริงคือการยกนิมิตคนอื่นให้สูงขึ้นการยกผลงานคนอื่นไปสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นการเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนอื่นให้ไปไกลเกินกว่าขีดจำกัดปกติได้ความเป็นผู้นำไม่ใช่บอกว่าคุณมีเสน่ห์แต่ความเป็นผู้นำคือคนช่วยคนอื่นให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเรายกคนที่อยู่รอบตัวเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้นี่คือความเป็นผู้นำที่ถูกต้องเขาบอกว่าถ้าคุณมีเสน่ห์คุณมีความเป็นแม่เหล็กทุกอย่างเหล่านี้มันก็คือสิ่งที่คุณกำลังยกตัวเองขึ้นมาแบบของพระเยซูคือแบบที่ทำให้คนที่อยู่รอบตัวพระองค์เติบโตขึ้นเขาถึงบอกว่าคุณไม่ต้อง born to be leader ก็ได้บางทีเสน่ห์บางอย่างมันเป็นเรื่องติดตัวมาแต่กำเนิดบางคนมีบุคลิกบางอย่างที่มีเสน่ห์เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ใช่คนที่มีเสน่ห์มากเราไม่ใช่คนที่น่าสนใจมากและไม่สามารถดึงดูดใครเวลาไปในที่ที่หนึ่งเราจะเห็นผู้คนไปห้อมล้อมใครบางคนแต่กับเราคนจะไม่ได้มาห้อมล้อมแต่พี่น้องที่รักครับผู้นำในฝ่ายวิญญาณไม่ใช่แบบคนนั้นที่คนมาห้อมล้อมเต็มไปหมดแต่ผู้นำในฝ่ายวิญญาณและผู้นำที่ถูกต้องแบบโลกที่แดกรักเกอร์บอกก็คือต้องเป็นคนที่ยกคนอื่นให้ขึ้นได้เขาต้องสามารถทำให้คนอื่นก้าวไปไกลกว่าระดับปกติของเขาได้นี่คือความเป็นผู้นำที่ถูกต้องและเราสามารถเป็นได้ด้วยพระคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับเราสามารถมีสิทธิอำนาจแบบนี้ในชีวิตของเราได้มีคนหนึ่งชื่อวินเรียมองเคนเขาพูดถึงสิทธิอำนาจอย่างน้อย4สิ่ง4แหล่งของสิทธิอำนาจที่ช่วยทำให้เกิดการยกขึ้นในชีวิตของคนคนหนึ่งอย่างแรกเขาบอกว่าสิทธิอำนาจจากขีดความสามารถเมื่อคนคนหนึ่งมีขีดความสามารถสูงมี competency สูงเขาก็สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ตามทำให้ผู้ตามรู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เขากำลังคิดอะไรอยู่เขารู้จักเส้นทางนี้ดีและผู้ตามจะพร้อมเชื่อฟังพร้อมถามคำถามเพื่อต้องการคำแนะนำและจะไม่กล้าเพิกเฉยต่อคำแนะนำของผู้นำแบบนี้เพราะรู้ว่าจะนำมาซึ่งผลเสียสิทธิอำนาจอย่างแรกจึงมาจากขีดความสามารถสิทธิอำนาจอย่างที่สองมาจากตำแหน่งผู้ตามจะเชื่อฟังผู้ที่มีสิทธิอำนาจแบบนี้เพราะเขาเป็นเจ้านายเมื่อเจ้านายสั่งก็ต้องทำไม่อย่างนั้นเราจะต้องเปลี่ยนเจ้านายสิทธิอำนาจเหล่านี้จึงมีลักษณะของความยำเกรงแบบที่สามสิทธิอำนาจจากบุคลิกภาพเมื่อผู้ตามได้พูดคุยกับผู้นำบางคนได้ทำงานร่วมกับผู้นำเหล่านั้นและเกิดความรู้สึกศรัทธาเกิดความประทับใจในบุคลิกภาพบางอย่างของเขาก็จะเกิดความสมัครใจที่อยากจะร่วมมือสนับสนุนและตอบสนองเขาด้วยความเชื่อฟังสิทธิอำนาจอย่างที่4คือสิทธิอำนาจจากลักษณะชีวิตเป็นสิทธิอำนาจที่เกิดจากผู้คนให้เครดิตว่าชีวิตของเขาน่าเชื่อถือเขามีความซื่อตรงเขาเป็นชีวิตที่น่าไว้วางใจเขาซื่อสัตย์เขาจริงใจและเขามีจริยธรรมในการใช้ชีวิตเมื่อคนเห็นก็จะให้เครดิตกับชีวิตของเขาและเชื่อว่าคนแบบนี้เป็นคนที่ไว้วางใจได้แต่สำหรับคริสเตียนเรารู้ว่ามีสิทธิอำนาจอย่างที่5ที่สำคัญยิ่งและเป็นแหล่งต้องต่อแห่งสิทธิอำนาจทั้งหมดก็คือสิทธิอำนาจที่เราได้รับจากพระเจ้าเอเมนไหมครับเมื่อพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครจะขวางเราได้เอเมนไหมครับและสิทธิอำนาจจากพระเจ้าจะได้รับการสนับสนุนเมื่อลักษณะชีวิตของเราถูกต้องเมื่อบุคลิกภาพของเราถูกเสริมสร้างเมื่อตำแหน่งก็จะช่วยทำให้เกิดการรับรู้ในองค์กรทั้งหมดและขีดความสามารถเราได้รับการพัฒนาผมจึงเชื่อว่าทั้ง4ประการที่เขาได้พูดนี้จะเสริมสร้างสิทธิอำนาจในฝ่ายวิญญาณจากพระเจ้าเราจะกลายเป็นเหมือนกับต้นไม้ที่สามารถพาดเงาออกไปยังกิ่งก้านสาขาต่างๆได้ยิ่งแดดแรงแค่ไหนเงาก็ยิ่งชัดเจนสำหรับคนที่ถูกเสริมสร้างชีวิตด้วยองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้เขาก็เหมือนต้นไม้ที่ใส่ใจกับที่กิ่งก้านและเมื่อกิ่งก้านเขาโตแม้แดดแรงแค่ไหนเงาก็ยิ่งชัดเจนวิกฤตปัญหามาเรื่องร้ายๆมาสิ่งที่น่าปวดหัวมาถ้าเรามีกิ่งก้านสาขาที่แข็งแรงเงาของเราก็จะยิ่งชัดเจนจงใช้เวลาในการเสริมสร้างกิ่งก้านไม่ใช่เวลาเสริมสร้างเงาเงาเป็นเพียงผลลัพธ์ของกิ่งก้านที่แข็งแรงอย่าไปสนใจเงาแต่จงสนใจกิ่งก้านและเมื่อเวลาปัญหาเกิดขึ้นผู้นำตัวจริงจะแสดงตัวออกมาในเวลาเหล่านั้นได้อาจารย์เปโตรจึงสอนบอกว่าเราจึงเป็นผู้นำแบบพระคัมภีร์ผู้นำที่คอยปรนนิบัติรับใช้ผู้นำที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าที่ทำพระประสงค์พระเจ้าให้สำเร็จกับฝูงแกะของพระเจ้าและวิญญาณการเป็นผู้นำเหล่านี้คือวิญญาณในการปรนนิบัติเขาใช้คำฝรั่งเขาเรียกว่า servant leadership หรือกับความเป็นผู้นำแบบผู้ปรนนิบัติรับใช้เป็นผู้นำที่เหมือนกับคนคอยเสิร์ฟตามโต๊ะอาหารต้องการอยากให้คนได้รับการดูแลทำให้คนได้เติบโตขึ้นอย่างดีที่สุดและพระเยซูก็วางรูปแบบของ servant leadership ไว้ให้กับเราด้วยการล้างเท้าสาวก
ก่อนที่พระองค์จะไปตรึงที่ไม้กางเขนพระเยซูล้างเท้าสาวกและบอกให้สาวกว่าจงทำแบบนี้ต่อกันและกันในสาวกในคริสตจักรสมัยแรกจึงมีประเพณีหนึ่งคือประเพณีการล้างเท้าให้แก่กันและกันเพราะการล้างเท้าเป็นเหมือนการกระทำของทาสที่ต่ำที่สุดในเลเวลทั้งหมดของทาสทุกประเภทการเป็นผู้นำจึงไม่ได้เพื่อต้องการให้คนรับใช้แต่ผู้นำที่ดีจะรับใช้คนผ่านบทบาทการนำมีคำพูดประโยคนึงที่น่าสนใจมากนะครับหลายคนคิดว่าผู้นำเป็นตำแหน่งและการรับใช้เป็นบทบาทแต่เราควรให้ผู้รับใช้เป็นตำแหน่งและการนำเป็นบทบาทเราไม่ได้อยู่ในตำแหน่งผู้นำและเล่นบทบาทของการรับใช้แต่เราอยู่ในตำแหน่งของผู้รับใช้ที่เล่นบทบาทในการนำเท่านั้นเองสิ่งนี้คือวิญญาณของการเป็นผู้นำที่เป็นผู้รับใช้แบบพระเยซูคริสต์พระเจ้าต้องการอยากให้เราได้นำคนด้วยความถ่อมใจนำคนด้วยความรักนำคนด้วยความปรารถนาดีซึ่งวิธีการนำมาจำเปโตรได้พูดไว้แล้วก็คือการเป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะจะนำฝูงแกะยังไงในเมื่อปฏิบัติบางคนถามว่าเราปฏิบัติแล้วจะเป็นแบบอย่างให้กับเขาได้อย่างไรการเป็นแบบอย่างก็คือการที่เราการสร้างคนก็คือการเป็นตัวอย่างให้เขาเรียนแบบคำว่าแบบอย่างในภาษากรีกใช้คำว่า typos หรือ typo type ที่แปลว่าเหมือนกับต้นแบบพระเจ้าบอกให้ผู้เลี้ยงทุกคนเป็นเหมือนกับต้นแบบทำการบ้านกับตัวเองเพื่อชีวิตเราจะกลายเป็นต้นแบบและคนเห็นด้วยแบบเห็นด้วยตาจะสามารถดำเนินชีวิตตามด้วยการเรียนแบบได้คำว่า typos หมายถึงรูปปั้นหรือรูปทรงเพื่อเป็นตัวอย่างให้เกิดการเรียนแบบทำซ้ำชีวิตผู้นำจึงต้องเป็นคนที่นำคนด้วยตัวอย่างชีวิตเราจะ walk the talk เราจะใช้ชีวิตเหมือนกับสิ่งที่เราพูดเหมือนกับสิ่งที่เราสอนเหมือนสิ่งที่เราอ่านในพระคำของพระเจ้าดังนั้นการรับใช้แบบนี้ด้วยการเป็นแบบอย่างจึงเป็นวิธีที่พระเจ้าใช้สร้างทำให้ผู้เรียนทุกคนต้องเติบโตขึ้นทำไมคนที่เป็นผู้เรียนถึงเติบโตขึ้นเพราะวิธีในการเลี้ยงคนคือการเป็นแบบอย่างคือการทำให้คนดูให้คนเห็นและเขาสามารถเดินตามได้วิธีนี้จึงทำให้ทุกคนที่ถวายตัวรับใช้พระเจ้าเติบโตขึ้นจึงเป็นเหตุผลทำไมพระเจ้าอยากให้ทุกคนที่รักพระองค์ต้องเป็นผู้เลี้ยงของพระองค์ต้องเป็นผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าเพราะพระเจ้ารักเขาด้วยและพระเจ้าต้องการให้เขาเติบโตขึ้นกว่าเดิมผมอยากหนุนใจเราทุกคนที่นี่ที่จะถวายตัวของเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้ามันไม่ใช่เรื่อง personal goal เป็นเหมือนเป้าหมายส่วนตัวความสำเร็จพิสูจน์ว่าเราทำได้หรอกครับแต่มันเป็นเรื่องความรักพระเยซูที่เราแสดงออกเป็นการกระทำด้วยการเชื่อฟังเท่านั้นเองเราเชื่อฟังพระเยซูแล้วเราอยากจะช่วยใครบางคนเพราะนี่คือความรักที่เรามีต่อพระเจ้าได้สุดกำลังของเราขอให้เราแสดงออกด้วยการเปลี่ยนแปลงชีวิตเติบโตขึ้นในการดูแลฝูงแกะอาจจะมีลูกแกะบางคนที่ท่านคิดไม่ถึงเลยว่าวันนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ยังไม่เติบโตแต่วันหนึ่งข้างหน้าท่านจะเห็นอนาคตเขาและท่านจะอัศจรรย์ใจและขอบคุณพระเจ้าที่ท่านไม่เลิกลากับชีวิตคนเหล่านั้นยิ่งเราเดินนานขึ้นเรื่อยๆความเติบโตที่เราได้หวานก็จะเติบโตเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ถ้าเราปลูกต้นไม้ตั้งแต่วันแรกๆเมื่อเราเข้าสู่ในบ้านหลังนี้เวลาผ่านไปต้นไม้ที่เราปลูกก็จะโตขึ้นเรื่อยๆธรรมชาติจะช่วยการรดน้ำจะช่วยทำให้ต้นไม้เติบโตแต่ถ้าเราปล่อยเวลาไปเรื่อยๆเราไม่ปลูกต้นไม้เลยเราก็จะเสียโอกาสสำหรับความเติบโตนั้นในการเวลาต่างๆผมอยากให้เราเริ่มต้นวันนี้ด้วยการหว่านเมล็ดบางอย่างกับชีวิตคนที่อยู่รอบตัวเราสิ่งที่เราควรสนใจมากก็คือจะมีกี่คนที่ได้ถูกหว่านเมล็ดนี้ในชีวิตแล้วเวลาจะทำให้เขาเติบโตพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้เขาเติบโตขึ้นพระเจ้ามีสัญญาอย่างนึงว่าใครที่ซื่อในการรับใช้จะมีรางวัลสำหรับเขาครับในข้อ4บอกว่าเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่เสด็จมาปรากฏพวกท่านจะได้มงกุฎแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีวันร่วงโรยจะมีพระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า chief shepherd หรือหัวหน้าผู้เลี้ยงวันที่หัวหน้าผู้เลี้ยงปรากฏผู้เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดคนนั้นปรากฏผู้เลี้ยงเล็กๆน้อยๆทุกคนก็จะได้รับรางวัลจากผู้เลี้ยงคนนี้พระเจ้าจะให้รางวัลกับผู้เลี้ยงที่ซื่อเป็นมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีภาษาเดิมหมายถึงมงกุฎที่เขาให้กับคนที่ชนะการแข่งขันต่อหน้าสาธารณชนเหมือนมีการแข่งขันต่อสู้อะไรต่างๆในสเตเดียมใหญ่ๆเมื่อชนะเขาก็มอบรางวัลให้ไอ้รางวัลที่มอบตอนนั้นเนี่ยเป็นการมอบกับคนที่ผ่านการต่อสู้ที่เป็นที่ประจักษ์กับสาธารณชนความทุ่มเทที่ท่านทำเพื่อฝูงแกะ
ประจักษ์ในสายตาคนมากมายและประจักษ์ในสายตาพระเจ้าพระเจ้าจะมีบําเหน็จรางวัลให้กับท่านผมอยากให้ท่านหันไปหาผู้เลี้ยงของท่านแล้วบอกว่าขอบคุณมากบนสวรรค์ท่านต้องเตรียมหัวโตๆไว้รับมงกุฎหลายๆอันเอเมนมั้ยครับเอเมนมั้ยครับนะขอบคุณมากสำหรับการที่พี่น้องได้เป็นตัวแทนพระเจ้าในการดูแลฟูงแกะพระเจ้าและพระเจ้าจะให้บำเหน็จกับท่านมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับชื่อว่าแอนดรูว์ คาร์เนกี้แอนดรูว์ คาร์เนกี้เนี่ยเป็นคนที่เคยรวยที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาเขามีอายุอยู่ในช่วงปี1835ถึง1919คือประมาณ100ปีที่แล้วนะครับเมื่อ100ปีที่แล้วเขาเป็นคนที่รวยที่สุดในอเมริกาเขาเนี่ยอพยพมาจากสกอตแลนด์แล้วก็มาตั้งถิ่นฐานในอเมริกาโดยเริ่มต้นทำงานจากงานเล็กๆน้อยๆตั้งแต่เขายังเด็กขยันทำงานอย่างสัตย์ซื่อจนกระทั่งเมื่อเขาโตขึ้นเขากลายเป็นเจ้าของโรงงานเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาและเป็นชายผู้มั่งคั่งที่สุดในอเมริกาในเวลานั้นสิ่งที่น่าสนใจของชายคนนี้ไม่ใช่ความร่ำรวยนะครับแต่มีคนแปลกใจว่าทำไมชายผู้นี้ผู้มั่งคั่งเนี่ยถึงมีลูกน้องนะครับที่เป็นมหาเศรษฐีมีเงินแต่ละคนเนี่ยมีเงินกว่า600ล้านบาทนะครับลูกน้องเขาเนี่ยนะครับมีลูกน้องที่เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยกว่า43คนมาทำงานให้กับเขาคนก็เลยสัมภาษณ์เขาบอกว่าคุณว่าจ้างมหาเศรษฐีเหล่านี้มาทำงานให้กับคุณได้ยังไงตั้ง43คนคุณเอาค่าจ้างที่ไหนมาจ้างเขาคาร์เนกี้ตอบว่าเขาทำงานกับผมเพราะว่าก่อนที่เริ่มทำงานกับผมคนเหล่านี้ยังไม่เป็นมหาเศรษฐีเลยแต่เขาได้เป็นมหาเศรษฐีหลังจากที่เขามาทำงานกับผมวันนี้เขาจึงยังทำงานอยู่กับผมเขาสร้างมหาเศรษฐีได้43คนนะครับนักข่าวถามต่อไปบอกว่าคุณสร้างคนเหล่านี้ให้กลายเป็นมหาเศรษฐีด้วยการจ่ายค่าจ้างให้กับเขาสูงๆใช่ไหมคาร์เนกี้ตอบบอกว่าคนเหล่านี้ได้รับการสร้างด้วยวิธีการที่คล้ายกับที่เขาใช้ถลุงทองคำกันนั่นแหละเมื่อคนถลุงทองคำเขาจะต้องเอาเศษดินและเศษหินออกไปหลายๆตันเพื่อจะให้ได้ทองคำเพียงแค่1ออนซ์เท่านั้นเองแต่ชาวเหมืองไม่ได้มองเพียงแค่เศษดินเศษหินเขามองหาทองคำที่อยู่ในเศษดินเศษหินนั้นนี่คือวิธีที่ผู้เลี้ยงที่ดีใช้มองฝูงแกะของเขาผู้นำที่ดีใช้มองผู้ตามของเขาเขาไม่ได้มองหารอยตำหนิเขาไม่ได้มองหาข้อเสียเขาไม่ได้มองหาข้อบกพร่องแต่เขามองหาทองคำไม่ใช่เศษหินเศษดินเป็นตันๆเรามองหาสิ่งดีไม่ใช่สิ่งร้ายในผู้คนเอเมนมั้ยครับคนที่ดีเกิดจากการสร้างผู้นำที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีเกิดจากการสร้างถ้าเราเห็นในคนคนหนึ่งแล้วเราเห็นแต่เศษดินเศษหินเราก็สายหัวเดินผ่านกองเศษดินเศษหินเป็นตันๆนี่ออกไปเราจะไม่สามารถสร้างใครได้เลยแล้วเราจะปล่อยให้เวลาผ่านไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้สกัดเอาทองคำหนึ่งออนซ์ที่อยู่ในดินหินเป็นตันๆเหล่านั้นยิ่งเรามีสายตาที่ดีเราจะยิ่งดึงสิ่งที่ดีออกจากผู้คนได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆวันนี้งานของผู้นำจะเป็นงานที่สำคัญมากท่านจะช่วยคนได้อีกเป็นจำนวนมากทำให้คนสูงขึ้นทำให้คนเติบโตขึ้นและนั่นจะยกชีวิตของท่านให้สูงขึ้นกว่าเดิมให้เราร่วมใจอธิษฐานกับพระเจ้าครับอธิษฐานบอกกับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าอย่างแรกก่อนนะครับสำหรับความเป็นผู้เลี้ยงที่ดีที่พระเจ้ามีให้กับเราขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเป็นผู้นำที่ดีเลิศที่คอยดูแลและเอาใจใส่ชีวิตของเราเสมอพระเจ้าทรงอดทนกับเราพระเจ้าทรงเชื่อสิ่งดีที่อยู่ในเราและทรงสกัดเอาเศษดินเศษหินเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของเราวันต่อวันทรงถลุงเราด้วยไฟเพื่อทำให้เศษฝุ่นเศษตะกอนเหล่านั้นลอยขึ้นมาพระองค์ตักเศษฝุ่นเศษหินเหล่านั้นออกและพระองค์ทะลุงด้วยไฟใหม่ครั้งหนึ่งและตักเศษดินเศษหินออกมาพระองค์ทำแบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าวันต่อวันจนทำให้เรามีสง่าราศีพระเจ้าสะท้อนออกมาขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเป็นผู้เลี้ยงที่ไม่เคยอ่อนละอาใจกับเราขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับ
ที่จากนี้ไปเราจะได้รักพระองค์ด้วยสุดกำลังด้วยเราจะได้เป็นผู้เลี้ยงที่ช่วยใครบางคนเหมือนกับที่พระเจ้าได้เคยช่วยเราอธิษฐานบอกกับพระเจ้าถึงความตั้งใจของท่านท่านต้องเริ่มเป็นผู้หาคนก่อนหลังจากนั้นท่านจะเป็นผู้เลี้ยงแกะต่อไปจงเริ่มหาคนดังหาปลาและหลังจากนั้นพระเจ้าจะให้ท่านเลี้ยงดูแกะของพระองค์ต่อไปอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าใช้ชีวิตของท่านสิ่งที่ท่านได้รับการเสริมสร้างผ่านผู้นำหลายๆท่านในอดีตขอพระเจ้าให้เราได้ปฏิบัติพระเจ้าแบบนี้ต่อไปองค์เจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาผมอยากอธิษฐานเผื่อผู้เลี้ยงบางท่านที่ท่านเองได้ทำงานพระเจ้ามาแล้วท่านรู้สึกว่ามันไม่ใช่งานที่ง่ายดายแล้วท่านเจออุปสรรคบางครั้งอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยหรือความรู้สึกท้อเกิดขึ้นในช่วงขณะหนึ่งแต่ท่านก็ลุกขึ้นท่านตัดสินใจท่านเต็มใจและท่านตัดสินใจวันนี้ท่านต้องการให้พระเจ้าเข้ามาเสริมกำลังแล้วก็มาเสริมเรี่ยวแรงเพื่อท่านจะคงความสัตย์ซื่อของท่านในการรับใช้ต่อไปอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้พระเจ้าเข้ามาเสริมกำลังและฟื้นใจผู้รับใช้ทุกคนในที่ประชุมนี้เถิดพระบิดาขอให้เขามีกำลังที่จะสัตย์ซื่อในหน้าที่ของเขาขอพระเจ้าทรงอวยพรขอพระเจ้าทรงช่วยฮาเลลูยา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 ขอกำลังจะมาจากพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราเรียนรู้ความรักพระองค์นำเราไปริมน้ำสงบฟื้นวิญญาณของเราพระเจ้านำก้าวไปเราไม่เคยขัดสนอะไรนำเราไปในทางชอบธรรมเพื่อพระนามพระองหรือการไม่เกิดผล
ครับรู้ว่าพระเจ้าจะนำท่านไปความรักและความมั่นคงพระเจ้าจะติดตามท่านตลอดไปจงสัตย์ซื่อแต่ผู้รับใช้พระเจ้าจงสัตย์ซื่อแต่ผู้รับใช้พระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาวันนี้จงอย่าท้อถอยหรือท้อแท้อุปสรรคปัญหาที่ท่านเจอพระเจ้าจะช่วยท่านให้พ้นผ่านจงมีใจสู้จงมีใจอดเอาเบาสู้และพระเจ้าจะช่วยเหลือท่านให้มีชัยชนะจงอย่าหยุดกลางคันมีแผนการที่ยิ่งใหญ่รอคอยชีวิตของท่านอยู่จงตอบสนองพระเจ้าจงลุกขึ้นเถิดผู้รับใช้ของพระยาเวจงเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อจงให้พระองค์ค้นพบพระท่านสัตย์ซื่อฮาเลลูยา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 ถ้าท่านต้องการคำอธิษฐานยกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียน
ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ